ื่อคุณหลงมาอ้างนี่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะฉันไม่กลัวหรอกเขาตั้งหากล่ะที่ต้องกลัวฉันเอาเอกสารโง่ๆของแกออกไปจากบริษัทของฉันเดี๋ยวนี้คุณไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมเนื้อตัวมอมแมมแบบนี้เออแล้วงานที่ผมให้คุณไปคุยกับคุณเมย์เป็นยังไงบ้างเรียบร้อยไหมออนไปคุยกับคุณเมย์แล้วค่ะแต่เขาบอกว่าที่บริษัทของคุณทำให้บริษัทของเราขยับชัดๆคุณเมย์คะนี่เป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดของทางเราแล้วนะคะแล้วอีกอย่างคุณหนงก็เป็นคนตรวจสอบแล้วด้วยแกกล้าดียังไงเอาชื่อคุณหลงมาอ้างนี่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะฉันไม่กลัวหรอกเขาตั้งหากล่ะที่ต้องกลัวฉันเอาเอกสารโง่ๆของแกออกไปจากบริษัทของฉันเดี๋ยวนี้ลมเสียเขาทำเกินไปละตอนแรกผมเห็นเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมเลยไม่อยากถือสาอะไรกับคนอย่างเขาเห็นทีผมคงยอมเขาต่อไปไม่ได้ละไปเราไปหาเขากันว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณทำอะไรกับเลขาของผมนี่คุณหลงคุณลืมกินยาเขย่าควงหรือเปล่าคะถึงได้มาหาเรื่องฉันที่บริษัทแต่เช้าเลยและอยากให้ฉันขอโทษเลยค่ะขอโทษเขาซะนี่คุณหลงคุณคิดว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณจะทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นหรอนี่คุณอย่าลืมสิฉันก็เป็นเจ้าของบริษัทเหมือนกันระวังพฤติกรรมของตัวเองด้วยนะคะถ้าคุณทำให้ฉันไม่พอใจเมื่อไหร่ฉันจะเรียกรปภ.มาลากคอคุณไปโยนที่หน้าบริษัทนะคะคุณนอนเข้ามาใกล้ผมดิมาบอสคะออนว่าเรากลับกันเถอะค่ะกลับงั้นเหรอเรายังไม่ได้เอาคืนเขาเลยจะกลับไปแบบนี้ได้ไงมายืนใกล้ผมนี่คุณเมย์ผมว่าวันนี้คุณออกจากบ้านคุณลืมเอาสมองมาทำงานด้วยแน่ๆ
เรื่องที่ทำไว้ถึงได้ลืมไปหมดเลยรีบขอโทษเลขาของผมเดี๋ยวนี้คุณหลงคะคุณอย่าลืมสิว่าบริษัทของเราเนี่ยมีสัญญาร่วมกันนะคะคุณทำแบบเนี้ยมันมีผลกระทบต่อสัญญาของเรานะเป็นพันธมิตรด้วยกันคุณกลับพูดจาดูถูกเหยียดหยามใส่กันแค่เนี้ยคุณก็ละเมิดสัญญาขั้นพื้นฐานของเราแล้วคุณเมย์คุณคงไม่อยากโดนฟ้องหรอกใช่ไหมครับคุณหลงคะคุณหลงอย่าได้ถือสาดิฉันเลยนะคะพอดีช่วงนี้ฉันทำงานหนักอะค่ะก็เลยเครียดแล้วก็อารมณ์ร้อนไปหน่อยก็เลยไปลงที่เลขาของคุณเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะเรามีอะไรเราค่อยคุยกันนะคะคุณหลงที่นั่งในห้องของคุณเมย์มันแพงเกินไปพวกเราไม่มีวาสนานั่งหรอกครับคุณหลงทำไมคุณหลงพูดแบบนี้ล่ะคะคุณหลงให้อภัยฉันเถอะนะคะฉันผิดไปแล้วค่ะแล้วเรื่องที่คุณทำกับเลขาของผมตอนเช้าล่ะครับคือคุณหลงคะเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันค่ะคุณหลงไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องลูกน้องมารบกวนความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายอย่างเราสองคนหรอกนะคะจำเป็นสิครับคุณเมย์เราสองคนไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรต่อกันนอนเมื่อกี้เขาสาดคุณยังไงคุณก็สาดคืนไปงั้นอะไรนะคะยังจะยืนนิ่งอยู่อีกรีบรับไว รีบสาสิรีบคนเป็นยังไงบ้างพอใจคุณไหมสะใจหรือยังพอใจแล้วค่ะแล้วก็สะใจมากด้วยขอบคุณบอสมากนะคะที่ช่วยกู้ศักดิ์ศรีของหนูคืนครับไปเราไปกันเถอะเดินทางอย่างสวัสดิภาพนะคะผมขอเตือนคุณไว้นะคนเราขึ้นสูงได้ก็ตกลงมาได้เหมือนกันก่อนที่คุณจะทำอะไรคิดให้มันดีๆซะก่อนเฮ้ยเดี๋ยววันนี้อยากกินอะไรเนี่ยสั่งเต็มที่เลยเดี๋ยวมือเนี่ยพี่เลี้ยงเองงั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะพี่สองคนอยากกินอะไรก็ไปกันเลยนะวันนี้ผมไม่มีอารมณ์กินว่ะเฮ้ยเดียเป็นไรวะมีอะไรปรึกษาพี่ได้นะก็มีอยู่โปรเจกต์นึงอะพี่ผมคุยกับเขาไว้เป็นเดือนๆจะเซ็นสัญญากันแล้วแท้ๆแต่ก็มีคนมาแย่งเซ็นสัญญาไปต่อหน้าต่อตาผมจะทำยังไงดีวะพี่ข้าวของอุปกรณ์อะไรผมก็ซื้อเตรียมไปหมดแล้วแล้วทีนี้ผมจะทำยังไงดีเนี่ยผมจะเอาเงินที่ไหนไปคืนเขาเนี่ยเจ้าของโปรเจกต์ที่เดียพูดหมายถึงคุณไม้หรือเปล่าอืมใช่พี่เรื่องเนี่ยง่ายนิดเดียว
ทำไมเดียไม่ให้พี่ก๊อฟเขาจัดการให้ล่ะคุณไมค์เขาเป็นน้องรหัสที่คณะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟโพสจริงเดียจัดการเรียบร้อยเลยจริงเหรอพี่ก๊อฟคุณไมค์ที่มึงบอกเนี่ยใช่เจ้าของบริษัทป้าไหมใหม่ใช่ไหมใช่พี่ถ้าเป็นอย่างที่มึงพูดเนี่ยงานของเขาแซงให้คนอื่นไปแล้วจะเอากลับมาให้มึงทำก็คงจะยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะลองคุยให้แต่มึงก็เผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันได้พี่ก๊อฟฮัลโหลไม้ว่างคุยไหมพี่มีเรื่องปรึกษาหน่อยว่างค่ะพี่คุยมาเลยค่ะพอดีน้องพี่มีโปรเจกต์ไปเสนอไม้แต่มีคนแย่งตัดหน้าไปพี่จะถามว่าถ้าโปรเจกต์เนี้ยเอากลับมาให้น้องพี่ทำมันจะได้ไหมคือตอนเนี้ยน้องพี่กำลังลำบากมากเลยแต่ฉันเซ็นสัญญากับคนอื่นไปแล้วนะคะถ้าจะเอากลับต้องจ่ายค่าฉีกสัญญานะคะประมาณเท่าไหร่แสนนึงค่ะได้ได้เดี๋ยวพี่จัดการให้งานนี้ให้น้องพี่ทำเลยนะได้ค่ะขอบใจมากมายเป็นไงบ้างพี่ก๊อฟคุณไมค์เขาว่าไงบ้างไมค์บอกว่างานนี้จะมีค่าฉีกสัญญาประมาณ 100,000 บาทได้พี่ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวว่าแต่ 100,000 เลยจะ 200,000 300,000 ผมก็ยอมจ่ายขอแค่งานนี้ตกมาถึงผมก็พอไม่มีปัญหาเลยพี่ถ้าเป็นแบบนี้มือนั่งอยู่ทำไมรีบไปทำงานมึงสิครับพี่ตันเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่เจอกันพี่ก๊อฟนี่เงิน 30,000 ขอบคุณมากนะพี่ก๊อฟที่ช่วยเคลียร์งานให้เอ้าไหนเราตกลงกัน 100,000 ทำไมมึงให้พี่ 30,000 ล่ะแสนนึงพี่ก๊อฟนี่มันเป็นเงินของผมนะพี่ยังจะเอาอีกเหรอพี่ไม่ละอายใจตัวเองบ้างเหรอพี่ก๊อฟผมว่าพี่แม่งหมกมุ่นเรื่องเงินไปว่ะนี่มึงคิดอะไรของมึงเนี่ยพี่ไปเอาเงินของมึงมาตอนไหนเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่พี่ต้องให้ไมค์ไปค่าฉีกสัญญาที่ไมค์ต้องให้คนอื่นตอนที่พี่โทรหาไมค์มึงก็อยู่ไม่ใช่หรอทำไมมึงพูดอีกอย่างแล้วทำอีกอย่างวะผมเข้าใจนะว่าสมัยนี้ช่วยคนอื่นทำธุรกิจมันต้องมีเงินใต้โต๊ะกันอยู่แล้วแต่วันนั้นพี่คุยโทรศัพท์แค่แป๊บเดียวพี่เอาเป็นแสนเลยเหรอมันไม่โหดไปหน่อยหรอวะพี่รับปากไมค์ว่าดิบดีแต่มึงมาทำกับพี่แบบนี้ได้ไงแล้วพี่จะไปอธิบายให้คุณไมค์ว่ายังไงช่างเถอะเงินนี้มึงเอากลับไปเถอะพี่ไม่รับพี่พูดเองนะว่าพี่ไม่เอาอ่ะก็ดีประหยัดเงินไปตั้ง 30,000 พี่ก๊อฟนี่เป็นเงิน 100,000 นะผมละงงจริงๆคุยกับคุณไมค์เขาไว้ดิบดีจะเซ็นสัญญากันอยู่แล้วแท้ๆแต่ทำไมคุณไมค์กับเปลี่ยนใจยุ่งเลยกับเจรจาทั้งนั้นหมดกันทีนี้แล้วจะทำยังไงดีเนี่ยผมละงงจริงๆพี่ก๊อฟพี่ได้ไปพูดอะไรกับคุณไมค์เขาไว้หรือเปล่าพูดสิไมค์เขาก็ถามพี่ว่ามึงเป็นคนยังไงพี่ก็บอกไปตรงๆว่ามึงเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้พูดอีกอย่างทำอีกอย่างเป็นคนไม่รักษาคำพูดโหพี่ก๊อฟผมขอโทษพี่ผมผิดไปแล้วพี่ก๊อฟพี่ยกโทษให้ผมเถอะนะพี่ก๊อฟช่วยผมอีกสักครั้งเถอะนะพี่ถ้าพี่ก๊อฟไม่ช่วยผมนี่ผมเจ๊งแน่ๆเลยพี่ช่ว
วยมึงงั้นเหรอตอนที่พี่ขอเงิน 100,000 จากมึงเอาไปให้คุณมายมึงบอกพี่ว่าไงมึงหาว่าพี่หาผลประโยชน์จากตัวมึงต่อไปนี้พี่ไม่ช่วยเรื่องของมึงละพี่จะไม่ยุ่งเรื่องของมึงอีกแต่ถ้ามึงอยากให้พี่ช่วยมึงจริงๆมึงเอาเงินสด 500,000 มาวางบนโต๊ะนี้แล้วพี่จะไปคุยให้ก๊อฟถือว่าให้เกียรติกันเถอะนะพี่ช่วยผมอีกสักครั้งนะให้เกียรติเหรอพี่เคยให้สิ่งสำคัญมากกว่าเกียรติอีกแต่มึงกับโยนมันทิ้งอะไรอะพี่ก๊อฟโอกาสไงมึงออกจากห้องพี่ไปซะออกไป